ไม่ได้เจอกันเส้นนานนะครับพี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินที่เคารพรักทั้งหลายครับผมกล่าวสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เอี่ยมล่าสุดฉบับของท่านมีชัยฤชุพันธุ์ซึ่งพวกเราประชาชนจะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมไปแสดงประชามติกันในวันที่7สิงหาคม2559นี้ผมน่ะตัดสินใจแล้วพี่น้องครับผมจะไปลงประชามติแน่นอนและผมตั้งใจแล้วว่าผมจะไปลงประชามติรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้วันก่อนผมแถลงข่าวไปมีคนติดตามสนใจถามผมเรื่อยว่าผมมีเหตุผลอะไรที่จะไปลงมติรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมถือเลิก24มิถุนายนผมจะพูดเรื่องรัฐธรรมนูญอธิบายเหตุผลว่าทำไมผมจึงรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าใครอ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วต้องคิดเหมือนผมเท่านั้นนะครับไม่ต้องอื่นไกลครับถ้าใครมีเวลาน้อยอ่านเฉพาะคำปรารภก็จะเข้าใจแล้วครับผมอ่านคำปรารภของรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วผมถูกใจมากเขียนดีมากครับคำปรารภของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชนชาวไทยว่าประชาชนชาวไทยทั้งประเทศยืนหยัดมั่นคงที่จะเห็นประเทศนี้ปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขและเรายืนหยัดเช่นนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นถ้ามีใครหรือประเทศไหนมากล่าวหาเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นพวกที่ต่อต้านการเลือกตั้งเราไม่นิยมประชาธิปไตยผิดใช่ไม่ได้ของจริงต้องอ่านคำปรารภในรัฐธรรมนูญฉบับนี้คุณผู้ชมนี่คือ Face Time นี่คือเผชิญหน้าสวัสดีครับพูดถึงคุณสุเทพลุงกำนันแห่งมวลมหาประชาชนเนี่ยนะครับขณะนี้เป็นที่รู้กันเนี่ยนะครับเปิดหน้าเปิดตาเล่นทั้งเนื้อทั้งตัวประกาศโหวต yes ร่างรัฐธรรมนูญประกาศจัดรายการทีวีโปรโมทร่างรัฐธรรมนูญผ่าน Facebook Live เริ่มกันตั้งแต่วันนี้ไล่เรื่อยไปจนกระทั่งก่อนวันประชามติก่อนวันที่7สิงหาคมสุดยอดเลยหลายคนบอกว่าคุณสุเทพอ่านเกมอ่านสถานการณ์ขาดจริงๆรู้ว่าคสช.กำลังอยากได้ตัวช่วยขณะเดียวกันกรท.คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็กำลังว้าวเหวกระโดดออกมาเล่นในจังหวะเนี่ยเอาไปเลยคะแนนเต็มว่ากันอย่างนั้นเถอะครับนั่นก็ว่ากันไปใครจะได้คะแนนเต็มใครจะไม่ได้คะแนนเต็มมันก็เป็นเรื่องทางการเมืองแต่ในทางกฎหมายสังคมการเมืองเขากำลังตั้งประเด็นกันอยู่ทำได้หรือไม่ทำได้ทุกฝ่ายหรือไม่นี่ก็คือประเด็นของเฟสไทม์ค่ำคืนนี้ครับสนทนากับคุณสดศรีสัตยธรรมอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งครับสวัสดีครับอาจารย์สดศรีครับสวัสดีค่ะเรื่องนี้มองได้ทั้งทางการเมืองและทางกฎหมายในทางกฎหมายทำได้หรือไม่ในทางการเมืองควรปล่อยให้ทำหรือไม่ก็ว่ากันไปเริ่มจากทางกฎหมายก่อนอาจารย์สุภชัยสมเจริญประธานกกต.ให้สัมภาษณ์บ่ายวันนี้เองบอกว่าคุณสุเทพทำได้จะจัดรายการโปรโมทหรือเชียร์ร่างรัฐธรรมนูญสามารถทำได้ถ้าไม่ปลุกระดมไม่ก้าวร้าวไม่รุนแรงไม่หยาบคายทำได้ไม่ผิดกฎหมายมองกฎหมายมุมเดียวกันหรือไม่ครับอาจารย์ครับคือต้องเรียนให้ทราบว่าสำหรับพระราชบัญญัติออกเสียงประชามติฉบับนี้นะคะครับเป็นฉบับที่มีข้อกฎหมายที่สามารถจะตีความได้ในลักษณะที่ว่าแล้วแต่ผู้ที่ถือกฎหมายเนี่ยนะคะว่าจะเป็นไปอย่างนั้นหรือไม่เพียงไรนะคะซึ่งมีการพูดกันว่าวรรค2ของมาตรา61เนี่ยนะคะมีประเด็นเงื่อนแง่กันมากว่าแค่ไหนเพียงไรจะถือว่าปลุกระดมแค่ไหนเพียงไรที่จะถือว่าเป็นการผิดกฎหมายนะในลักษณะที่อาจจะมองดูแล้วว่าวรรคเนี่ยเป็นวรรคที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะอันนี้การที่มีความเกรงกลัวในกฎหมายวรรคนี้กันก็ทำให้หลายฝ่ายเนี่ยไม่ค่อยกล้าที่จะออกมาพูดเกี่ยวกับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีหรือไม่ดีแค่ไหนเพียงไรแต่ตอนนี้ก็มีผู้กล้าเนี่ยนะคะที่สามารถออกมาพูดในลักษณะที่ว่า
สนับสนุนรัฐธรรมนูญว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมว่าก็ยังมีกลุ่มบุคคลนี่เข้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์แต่ผู้ถืออำนาจในขณะนี้ก็บอกผิดนะคะอันนี้ผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันขึ้นอยู่การตีความของผู้ที่จะตัดสินว่าการเผยแพร่ข้อความเหล่านี้นะคะเป็นการเผยแพร่ที่ถูกต้องและเข้าตามวรรค2ของมาตรา61หรือไม่เพียงไรนะคะที่จริงแล้วเนี่ยขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญกำลังจะวินิจฉัยซึ่งปลายเดือนนี้คงจะทราบว่าวรรค2ของมาตรา61จะใช้ได้อีกต่อไปไหมซึ่งเพื่อความปลอดภัยนะฮะหลายฝ่ายก็เห็นว่าน่าจะให้ศาลวินิจฉัยก่อนให้เสร็จสิ้นเสียก่อนให้เสร็จสิ้นซะก่อนให้ชี้ชัดไปเลยว่าการเผยแพร่ข้อความเหล่านี้นะคะจะมีในลักษณะคำว่าปลุกระดมเนี่ยมันตีความได้หลายในละนะคะแค่ไหนเพียงไรจะเป็นปลุกระดมอย่างเราพูดเฉยๆเนี่ยอีกฝ่ายนึงอาจจะบอกว่านี่กำลังปลุกระดมแล้วนะชี้นำให้คมชี้นำปลุกคำว่าปลุกระดมกับชี้นำมันไม่มีเส้นที่ปลุกระดมชี้นำมันเส้นแบ่งมันเฉียดฉิวมากมันแบ่งยากมากแล้วผู้ที่จะแบ่งเนี่ยต้องถือว่าผู้ที่แบ่งก็คือกกต.นะซึ่งเป็นผู้ชี้ขาดจากกกต.ก็ยังไม่จบต้องขึ้นอยู่กับศาลอีกว่าศาลเห็นด้วยไหมแค่นี้เป็นชี้นำไหมแค่นี้เป็นปลุกระดมหรือไม่นะฮะข้อความนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะคะครับครับกลับเรียนนิดนึงนะครับกรณีของคุณสุเทพจัดรายการผ่าน Facebook Live เชียร์ร่างรัฐธรรมนูญนะครับทำได้ทำไม่ได้ผิดหรือไม่ผิดมันไปเกี่ยวพันแค่มาตราเดียววรรคเดียวเหรอครับก็คือ61วรรค2ของกฎหมายประชามติเท่านั้นเหรอครับคือวรรคทำได้ทำไม่ได้ให้ดูวรรคนั้นวรรคนี้เป็นวรรคที่สำคัญใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าการมีกฎหมายฉบับเหล่านี้นะคะแล้วมีวรรคนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะใช้กฎหมายวรรคนี้มาเป็นข้อสามารถที่จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้การออกเสียงประชามติในการรับร่างรัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยวรรคนี้ไม่มีนะคะเพื่อไม่มีวรรคนี้เนี่ยก็ทุกฝ่ายก็สามารถจะแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระแล้วจริงๆเนี่ยมาตรา7ของพระราชบัญญัติออกเสียงประชามติฉบับนี้เนี่ยพูดไว้ชัดเจนแล้วนะว่าทุกคนมีสิทธิ์นะฮะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็การแสดงความเห็นเนี่ยจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายแต่เมื่อมีมาตรา61วรรค2เพิ่มเติมเข้ามาก็เกิดการตีความละใช่ค่ะประมาณนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งว่าแค่ไหนจะถือว่าเป็นเส้นแบ่งเขตอย่างที่คุณนายว่านะคะมันสำคัญที่ว่าความคิดเห็นของข้อที่จริงต่างๆเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องของผู้ตีความนั่นเองครับครับย้ำชัดเจนนะครับว่ากฎหมายประชามติฉบับปัจจุบันนั้นเขาห้ามปลุกระดมแล้วเขาก็ห้ามชี้นำถูกไหมฮะใช่ค่ะแสดงความเห็นโดยสุจริตได้เชื่อไม่เชื่อชอบไม่ชอบโดยสุจริตทำได้แต่ห้ามชี้นำห้ามปลุกระดมมุมมองของอาจารย์มองว่ากรณีของคุณสุเทพครั้งนี้จัดรายการผ่าน Facebook Live เนี่ยมันชี้นำหรือไม่เดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาผมขอมุมมองกันนะครับเอาละครับปูพื้นกันในระดับหนึ่งเดี๋ยวในช่วงหน้าฟันธงครับสักครู่เดียวกลับเมื่อไม่ความสุขเมื่อไม่ความสุขมี2ทางเลือกปล่อยบางฝ่ายห้ามบางฝ่ายหรือห้ามมันทั้ง2ฝ่ายคือถ้าจะห้ามก็ต้องห้ามทั้ง2ฝ่ายแต่ถ้าปล่อยก็ต้องปล่อยทั้ง2ฝ่ายถ้าปล่อยฝ่ายหนึ่งไม่ปล่อยอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนที่สุดมันก็จะต้องเกิดเงื่อนไขทางการเมืองแล้วต่อไปก็คงจะต้องยาวไปถึงต่างประเทศเขาไปฟ้องร้องกันหรือไปก่อความวุ่นวายขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องการตัดสินใจของผู้ถืออำนาจขณะนี้ว่าท่านจะปล่อยทั้งสองฝ่ายไหมหรือจะไม่ปล่อยเลยก็ห้ามหมดมาถึงประเด็นที่ต้องฟันธงกันนะครับคุณสุเทพจัดรายการผ่าน Facebook Live เชียร์ร่างรัฐธรรมนูญเข้าข่ายปลุกระดมเข้าข่ายชี้นำหรือไม่ฟังการฟันธงจากคุณสุศรีสัตยธรรมอดีตกกต.ครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์คือต้องมองในมุมมองของว่า
การเชียร์หรือการว่าข้อดีของรัฐธรรมนูญนะคะก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องให้โอกาสฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญนะคะว่าก็ต้องเปิดเวทีให้เขาในการพูดในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะในการถ้าสมมติว่าฝ่ายที่เห็นว่ารัฐธรรมนูญดีนะสามารถพูดได้ฝ่ายที่เห็นว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหาแล้วก็มีประเด็นที่ไม่อาจจะปฏิบัติได้ในอนาคตข้างหน้าอะไรเหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะพูดในความที่ว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญได้นะอันนี้มันจะถึงว่ามีความเท่าเทียมกันนะคะต่อไปถ้าหากว่าทางคุณสุเทพสามารถจัดได้ก็น่าจะมีฝ่ายอื่นสามารถจัดได้ว่ารัฐธรรมนูญมีข้อตำหนิหรือข้อเสียอะไรบ้างครับฝ่ายหนุนถ้าเขาจัดได้ก็ต้องให้ฝ่ายค้านเขาจัดได้เช่นกันเพื่อความเสมอภาคแต่ก่อนอื่นย้อนกลับมาประเด็นตั้งต้นมุมมองทางกฎหมายอาจารย์มองว่ามันทำได้ไหมที่จริงกฎหมายล้วนๆเลยทำได้ไหมการออกเสียงประชามตินี้ในอย่างที่ว่านะมาตรา7เขียนไว้แล้วชัดเจนว่าบุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสามารถจะเผยแพร่ความคิดเห็นโดยสุจริตนะคะในมุมมองของอาจารย์มองว่าคุณสุเทพทำได้ทำได้ฮะได้ทั้งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยและฝ่ายเห็นด้วยทั้งนั้นเนี่ยแล้วถ้าเรามีให้เวทีเขาสามารถเปิดความแสดงความคิดเห็นเขาได้นะฮะทุกอย่างมันก็จะมีความรู้สึกว่าไม่มีความกดดันไม่มีความการเข้มครัดในการที่จะไปดำเนินการออกเสียงประชามติอย่าลืมว่าใบที่จะไปออกเสียงประชามติเนี่ยนะคะมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยถ้าเราเปิดเวทีให้ความฝ่ายที่เห็นด้วยแสดงความคิดเห็นและฝ่ายไม่แสดงความฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยไม่แสดงความเห็นในเรื่องที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดแล้วก็จะต้องตามมาตรา7ของพระราชบัญญัติออกเสียงประชามติฉบับนี้ค่ะดังนั้นในการมองเรื่องนี้นั้นนะครับมันมองได้2มิติในมิติทางนิติศาสตร์ทางกฎหมายอาจารย์มองว่าถ้าว่าตามมาตรา7ของกฎหมายประชามติซึ่งรับรองสิทธิเสรีภาพที่แสดงออกโดยสุจริตคุณสุเทพทำได้เพียงแค่เมื่อให้คุณสุเทพทำได้อีกฝ่ายนึงก็ต้องทำได้ด้วยใช่ค่ะเมื่อต้องเปิดให้ทั้ง2ฝ่ายทำทั้งหนุนและทั้งค้านจัดรายการทีวีสดๆผ่าน Facebook Live นะครับมันเกิดแรงกระเพื่อมแน่ๆบอกเลยบรรยากาศมันกระเพื่อมแน่ๆทีนี้มันจะเคลื่อนสู่มิติทางการเมืองคิดว่าลองอ่านใจกรท.สักนิดสิครับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็พูดถึงกฎหมายจะปล่อยให้เกิดสภาพดังนั้นหรือไม่คือการร่างกฎหมายใดๆก็ตามเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีฝ่ายที่เขาเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยของธรรมดานะฮะมันไม่มีกฎหมายใดที่จะ 100% ที่ควรจะเห็นด้วย 100% ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากรท.ท่านเปิดใจกว้างนะให้สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ในสิ่งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอันนี้ก็จะเป็นมิติใหม่แล้วก็จะทำให้มีความรู้สึกว่านี่คือการทำประชามตินั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะว่าถ้าฝ่ายที่เหมือนกับพ่อครัวปรุงอาหารแล้วก็ให้ทุกคนเข้ามาชิมแล้วก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ซึ่งแน่นอนแต่คนแต่ละคนก็ต้องมีความคิดเห็นและก็รสนิยมแตกต่างกันไปนะคะการเปิดกว้างให้สามารถที่จะติชมหรือวิพากษ์วิจารณ์ได้หรือชื่นชมได้เนี่ยถือว่าเป็นในส่วนที่เราถือว่าเป็นประชาธิปไตยนะคะอาจารย์ลองอ่านใจกกต.ชุดนี้สักนิดสิครับว่าจะปล่อยให้เกิดวิวาทะทางความคิดในเรื่องร่างรัฐธรรมนูญทั้งฝ่ายหนุนและฝ่ายค้านหรือไม่ผ่าน Facebook นะฮะคงอ่านใจว่าเขาจะปล่อยไหมคือจะต้องเรียนให้ทราบว่าณขนาดนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจกกต.เขามากเพราะว่าสภาวะนี้ไม่ใช่สภาวะปกตินะคะเป็นสภาวะที่เราคงรู้ว่าที่หลักอิเลียมีการดูแลของฝ่ายผู้มีอำนาจซึ่งเป็นฝ่ายทหารแน่นอนที่สุดกกต.ทำงานยากมากนะคะท่านก็คงต้องไปถามว่าทหารว่าใครก่อนนะคะแล้วก็ท่านก็คงจะมาคุยกันอีกทีนึงคือเราจะมองดูว่าอิสระหรือไม่เนี่ยนะคะในภาวะบางส่วนเนี่ยจะถือว่าจะไปโทษ
องค์กรอิสระเขาไม่ได้เพราะเขาต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องไหลลื่นไหลไปตามสภาวะต้องลื่นไหลไปตามสภาวะตามบริบทที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ค่ะตามการเมืองคงเป็นเรื่องการเมืองนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเราถือว่าองค์กรอิสระเราจะต้องเป็นกลางนะคะครับครับอาจารย์คิดว่ากรท.ก็ดีคสช.ก็ดีจะแฮปปี้ไหมถ้าเกิดสภาพจอหนึ่งก็คือคุณสุเทพอีกจอหนึ่งก็คือพรรคเพื่อไทยหรือนปช.หรือกลุ่มประชาธิปไตยใหม่หรือใครก็แล้วแต่วิวาทะกันผ่าน Facebook Live นะครับแน่นอนที่สุดฮะเขาแฮปปี้จะแฮปปี้ไหมฝ่ายที่คุมอำนาจขนาดนี้คงไม่มีความสุขเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเมื่อไม่ความสุขเมื่อไม่ความสุขมีสองทางเลือกปล่อยบางฝ่ายห้ามบางฝ่ายหรือห้ามมันทั้งสองฝ่ายคือถ้าจะห้ามก็ต้องห้ามทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าปล่อยก็ต้องปล่อยทั้งสองฝ่ายถ้าปล่อยฝ่ายหนึ่งไม่ปล่อยอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนที่สุดมันก็จะต้องเกิดเงื่อนไขทางการเมืองแล้วต่อไปก็คงจะต้องยาวไปถึงต่างประเทศเขาไปฟ้องร้องกันหรือไปก่อความวุ่นวายขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องการตัดสินใจของผู้ถืออำนาจขนาดนี้ว่าท่านจะปล่อยทั้งสองฝ่ายไหมหรือจะไม่ปล่อยเลยก็ห้ามหมดแต่ผมเชื่อว่าปล่อยบางฝ่ายไม่ปล่อยบางฝ่ายเขาคงไม่กล้าตัดสินใจอย่างนั้นนะแต่ถ้าปล่อยก็ปล่อยทั้งคู่ถ้าไม่ปล่อยก็คือห้ามทั้งคู่ค่ะอาจารย์เดาว่าเขาเลือกทางไหนปล่อยทั้งคู่หรือห้ามทั้งคู่คือน่าจะในลักษณะที่อาจจะปล่อยทั้งคู่ปล่อยทั้งคู่เหรอฮะแต่ในลักษณะที่มองดูว่าปล่อยในขณะนี้เนี่ยปล่อยเต็มที่ไหมอาจจะฝ่ายที่ว่าไม่อยากปล่อยเนี่ยอาจจะโดนกฎหมายบางส่วนที่ว่ายังทำอะไรลำบากเหมือนกันนะคะแล้วก็มองดูแล้วว่าณขณะนี้มันใกล้เวลาที่จะทำการออกเสียงประชามติซึ่งวันนี้เราก็เห็นว่าการออกเสียงประชามติของอังกฤษเป็นยังไงเราก็คงจะมองดูแล้วว่าถ้าผ่อนคลายซะดีกว่านะคะที่จะทำให้เกิดภาวะที่มีความรู้สึกกดดันแล้วก็ผลที่มันจะไปออกก็คือไปที่วันที่ออกเสียงประชามติคือวันที่7สิงหาคมนี้หรือไม่ก็ห้ามมันทั้งคู่เลยค่ะจะเป็นเรื่องที่จะมองดูแล้วมันยุติธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะครับผ่านใจไม่ถูกนะว่าทหารเขาจะปล่อยไม่ปล่อยแต่ถ้าเขาปล่อยเนี่ยมันต้องปล่อยทั้งคู่ทหารเขาคงจะมองดูกระแสนะคะอาจจะมองกระแสดูแรงกระแทกแรงกระเพื่อมทางการเมืองชั่งน้ำหนักอะไรคุ้มอะไรไม่คุ้มลักษณะคนนอกแล้วเราจะมองดูแล้วว่าจะไปห้ามเขาทำไม อะไรก็ตามยิ่งห้ามมันก็ยิ่งยุเหมือนกับมีบางอย่างในขนาดนี้ก็มีความคิดว่าควรจะปล่อยเรื่องยาเสพติดไหมขนาดควรจะผ่อนคลายทางกฎหมายลงไปไหมนะคะเพื่อที่ให้การซื้อขายยาเสพติดเบาบางลงสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับก็คือมันก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาเหมือนกันว่ายิ่งกดยิ่งจะต้องระเบิดออกมาเพราะฉะนั้นเราปล่อยให้เขาแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เพราะว่าคนที่จะตัดสินใจก็คือประชาชนนะวันที่7สิงหาประชาชนก็จะเป็นผู้ชี้ขาดกันเองเพราะว่าถ้าเปิดโอกาสให้เขาเปิดให้แต่ฝ่ายที่ว่าเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญความรู้สึกของประชาชนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยไม่ให้พูดก็แสดงว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้คงไม่ดีจริงไหมหรืออะไรนะอันนี้ก็คงเป็นเรื่องจิตวิทยาซึ่งน่าจะเข้าใจกันดีนะฮะว่าในการปกครองประเทศเนี่ยบางครั้งมันต้องอาศัยจิตวิทยาด้วยอาศัยรัฐศาสตร์อาศัยนิติศาสตร์นะฮะรวมกันอยู่นะฮะในการที่จะตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างค่ะอยู่ที่วิธีคิดของผู้ถืออำนาจแล้วล่ะนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับด้วยความเคารพครับคุณผู้ชมในวงการในวงการเมืองขณะนี้นั้นนะครับเขาบอกกันว่า 50-50 ระหว่างผู้ถืออำนาจจะปล่อยหมายถึงปล่อยทั้งคู่และมีโอกาสเท่าๆกันที่จะไม่ปล่อยทั้งคู่หมายความว่าจะย้อนกลับไปห้ามคุณสุเทพสมมุติว่าไม่ปล่อยทั้งคู่ย้อนกลับไปห้ามไปเบรกคุณสุเทพในทางการเมืองเขาถือว่าคุณสุเทพก็ได้คะแนนเต็มร้อยไปแล้วล่ะเททั้งเนื้อทั้งตัวในจังหวะที่กรท.กำลังว้าเหวคสช.ก็อยากได้ตัวช่วยเล่นแค่นี้คะแนนเต็มร้อยอยู่แล้ววันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับพี่น้อง
มวลมหาประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายครับผมอ่านคำปรารภแล้วผมเห็นเลยเขาชี้ปัญหาให้เรารู้ว่าที่แล้วมาที่การปกครองบ้านเมืองของเราไม่มีเสถียรภาพไม่ราบรื่นนั้นเพราะว่ามีคนบางคนบางกลุ่มไม่เคารพกฎเกณฑ์การปกครองไม่ยอมรับไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การปกครองแล้วก็ทำการทุจริตช่อฉนบิดเบือนการใช้อำนาจไม่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนมันจึงทำให้การเมืองการปกครองในบ้านเมืองเรามันไม่ราบรื่นคำปรารภนี้บอกไว้เลยครับว่าวิธีการแก้ไขเราจะต้องแก้ไขโดยการปฏิรูปประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะต้องรีบดำเนินการปฏิรูปประเทศในเรื่องการศึกษาโดยทันที